วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอในภาคเช้านะครับก็เป็นเรื่องของการต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศตอนนี้เราคงเห็นกันดีนะครับสหรัฐพยายาม จะบุกไปในตะวันออกในทางเอเชียมากขึ้นแต่ก็โดนตอบกลับในเชิงของยุทธแบบนิ่มๆนะฮะจากจีนก็เลยส่งผลทำให้สถานการณ์ตอนนี้เป็นหนักในตะวันออกกลางหนักในแอฟริกาก็มีการอาตัดประหารเกิดขึ้นในขณะที่ตะวันออกกลางก็มีระเบิดเกิดขึ้นการก่อการร้ายเกิดขึ้นความรุนแรงในตะวันออกกลางหนักขึ้นตามลำดับนะโดยมีปัจจัยสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ก็เรียกว่ายุทธศาสตร์โลกเนี่ยเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธเป็นสำคัญมาดูในเชิงปรากฏการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเจ้าพ่อรูเบิร์ตเมอร์ด็อกนะครับเผยหนังสือของเขาหลายฉบับต้องดิ้นรนอย่างหนักนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารูเบิร์ตเมอร์ด็อกนะครับกล่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นิวครอปนะครับของเขาเองเนี่ยไม่คิดจะหาลู่ทางขยาย อาณาจักรหนังสือพิมพ์ พร้อมรับว่าโฆษณาดิจิตอลได้สร้างความเสียหายให้กับสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมากนะครับเว้นแต่เขาเองก็ต้องดิ้นรนอย่างหนักนะตอนนี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะหนังสือพิมพ์กำลังตายไปจากโลกนี้เลยไม่ใช่จากสังคมจากโลกนี้ไปเลยในขณะที่แองเจลิน่าโจลี่นะครับประนามการล่วงละเมิดทางเพศในพม่านะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าดาราภาพยนตร์ชื่อดังแองเจลิน่าโจลี่นะครับประนามการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงชาวโรฮิงญาในรัฐไข่ของพม่าซึ่งเป็นการปฏิบัติการปราบปรามกบฏของกองทัพทำให้มุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนต้องข้ามชายแดนไปยังบังกลาเทศเห็นไหมฮะนอกจากกลยุทธ์แล้วก็ใช้องค์กรเอกชนแล้วเขายังใช้ดาราเห็นไหมฮะในการกดดันพม่าด้วยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นยุทธศาสตร์ไหมเห็นกลยุทธ์ไหมในการที่จะใช้การกดดันนะฮะใช้เรื่องสิทธินอกอาณาเขตใช้เรื่ององค์กรเอกชนนะฮะคราวนี้มากลยุทธ์ใช้ดาราในการกดดันนะครับแผ่นดินไหวในเกาหลีใต้พุ่งมีผู้ระบาดเจ็บนะกว่า50รายนะครับอีก 1,500 คนก็ยังไร้ที่อยู่อาศัยนะครับแผ่นดินไหวก็อยู่ที่ 5.4 ลิกเตอร์นะครับในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้นะครับทำให้มีผู้ระบาดเจ็บ 50รายขณะที่ประชากรกว่า 1,500 คนนะครับต้องอาศัยอยู่ที่พักพิงชั่วคราวนะครับในขณะที่มูกาเบ้นะครับพบกองกำลังซิมบับเวเป็นครั้งแรกหลังจากถูกควบคุมตัวส่วนเกรซบูกาเบ้นะครับยังอยู่ในประเทศ UN ขอให้อดทนแล้วก็สหรัฐไม่แทรกแซงแต่อังกฤษอยากเห็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีบับเวโรเบิร์ตบูกาเบ้ถูกกักตัวที่บ้านพักตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีรายงานว่าได้พบกับบรรดาผู้นำกองทัพซิมบับเวเป็นครั้งแรกหลังจากถูกยึดอำนาจเมื่อพูดคุยถึงอนาคตของเขาท่ามกลางความสงบที่เกิดขึ้นนะครับที่กรุงฮาราเรนะครับกองกำลังยังคงคุมเชิงที่ท่าอากาศยานนะครับที่ทำการรัฐบาลนะครับและจุดเคลื่อนไหวต่างๆนอกจากนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าภรรยาของเกรซมูกาเบ้มีรายงานว่าลี้ภัยไปยังมาดิเบียแท้จริงยังคงอยู่กักตัวอยู่กับภายในบ้านอยู่กับสามีนะครับที่ลี้ภัยอาจจะไปที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียในขณะที่ UN ก็ส่งเสียงขอให้ทุกคนอดกลั้นส่วนสหรัฐแจงจะไม่ยุ่งกับกิจการภายในและไม่ยอมรับการเข้าแทรกแซงของซิมบับเวส่วนอังกฤษตั้งความหวังอยากให้เห็นการเลือกตั้งที่เสรีแล้วก็ยุติธรรมเห็นไหมนั่นหมายความว่ามันมีต่างชาติชาติใดชาติหนึ่งแหละให้การสนับสนุนการรัฐประหารครั้งนี้นะน่าคิดนะท่าทีเปลี่ยนไปทุกทีจะต้องออกมาต่อต้านเขาหรือไม่ใช่อย่าเพิ่งอะไรประมาณนี้มันมียุทธศาสตร์นะมากรอมก็ส่งเทียบเชิญอดีตเลบานอนนะฮะพร้อมครอบครัวเยือนฝรั่งเศสแต่ไม่ใช่เป็นการลี้ภัยนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยเอมมานูเอลมาครองยืนยันระหว่างการเยือนเยอรมันว่าเขาได้ส่งเทียบเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีเลบานอนนะครับอาซักฮารูลีและครอบครัวเยือนฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามมาครองย้ำเป็นเพียงการเยือน
ม่ใช่เป็นการเสนอให้มีการลี้ภัยทางการเมืองพร้อมตั้งความหวังว่าเลบานอนนะฮะจะมีเสถียรภาพในไม่ช้านะฮะพบการเกิดขึ้นระหว่างมาครองกับแล้วก็มีการเชิญเกิดขึ้นในระหว่างการมาครองคุยสายทางโทรศัพท์ด้วยเห็นไหมฮะกลยุทธ์เนี่ยแทนที่ว่าจะเข้าไปแทรกแซงก็ใช้วิธีการสนับสนุนฝ่ายที่พ่ายแพ้แล้วก็ยื่นมือเข้าไปว่าเชิญมาประเทศผมเลยนะแสดงว่าฝรั่งเศสให้การสนับสนุนนะอดีตผู้นำเลบานอนรายนี้นะครับนั่นหมายความว่าแน่นอนฮะในเลบานอนก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่มีเสถียรภาพเป็นกลยุทธ์การแทรกแซงกิจการภายในอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับยื่นมือมาเลยมาครองยื่นมือมาเลยนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำการซ้อมรบร่วมขณะที่ตึงเครียดกันที่ของเกาหลีเหนือนะสำนักข่าว AFP รายงานว่าญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเริ่มทำการซ้อมรบทางทะเลในการแสดงแสงยานุภาพต่อเกาหลีเหนือซึ่งการทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของพวกเขากลายเป็นหลักประเด็นสำคัญในการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากสหรัฐกลับซ้อมรบเลยซ้อมรบขู่ใครขู่จีนเดี๋ยวไปดูปรากฏการณ์จะมีเห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดจากจีนนักการทูตของออสเตรเลียนะครับประจำ UN นะฮะตกตึกชั้น7นะครับอพาร์ตเมนต์กลางนิวยอร์กเสียชีวิตนะฮะในขณะที่ทรัมป์เนี่ยโอทริปเอเชียประสบความสำเร็จนะครับจอรณรงค์ทั่วโลกบีบสมแดงให้ถึงที่สุดนะครับกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประชาชนเนี่ยก็โห่ร้องยินดีการยึดอำนาจประธานาธิบดีซิมบับเวนะครับซึ่ง UN ก็วอนให้อดกลั้นในขณะที่เนี่ยจีนมาละจีนนะครับก็มีการปล่อยนักบาส3คนนะครับที่ถูกควบคุมฐานขโมยของหลังทรัมป์เอ่ยปากของสีจิ้นผิงสหรัฐทรัมป์กับซอมรบขู่จะเล่นงานเกาหลีแต่เจรจากับจีนว่าขอปล่อยนักบาส3คนจีนปล่อยนักบาส3คนทรัมป์ไปยุเวียดนามยุญี่ปุ่นให้ลูกจีนนะยุลาวด้วยนะครับจีนไปทำการเจียจาเวียดนามไปทำการเจียจาลาวและเอาผลประโยชน์เขารอทุกอย่างนิ่งเห็นไหมนี่คือยุทธศาสตร์ของเอเชียตอนนี้สถานการณ์จึงหันไปเกิดในตะวันออกกลางเพราะเอเชียเข้มแข็งไม่มีใครจะไปเล่นด้วยกับฝั่งตะวันตกในขณะที่โคฟี่อันนันแนะสันตะปาปาเฟิร์สงดเรียกโรฮิงญานะระหว่างเยือนพม่าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบุคคลแวดวงคริสตักคาทอลิกและการเมืองระหว่างประเทศแนะนำต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสว่านะฮะการไม่ให้ใช้คำว่าโรฮิงญาระหว่างการเยือนพม่าเนื่องจากเกิดการเอิ่นไหวทางการเมืองนะครับแต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนให้นะฮะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทำไมล่ะต้องใช้ผู้นำทางศาสนาเดินทางไปพม่าในขณะที่มีความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างพุทธกับอิสลามในพม่าเนี่ยนะฮะมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยเรียกว่ากะเหรี่ยงพุทธกับกะเหรี่ยงคริสต์อยู่นั่นหมายความว่าการเข้าไปครั้งนี้กะเหรี่ยงที่เป็นกะเหรี่ยงคริสต์ก็จะมีกำลังมากขึ้นท่านผู้ชมหลังจากนี้ไปหลังจากที่เสด็จไปเนี่ยท่านผู้ชมคอยดูนะหลังจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนบริบทภายในพม่ากะเหรี่ยงคริสต์จะมีอิทธิพลคราวนี้มันน่าสนใจนี่ว่ากะเหรี่ยงคริสต์เนี่ยจะมาให้การสนับสนุนนะฮะฝั่งรัฐบาลพม่าหรือจะไปให้การสนับสนุนโรฮิงญาเพราะกะเหรี่ยงคริสต์เนี่ยเขามีกองกำลังติดอาวุธต้องเดาออกก็รู้นะต้องไปสนับสนุนกันนี่กลยุทธ์ก็ดันอีกอันหนึ่งมันความลึกซึ้งทางการเมืองในขณะที่ Human Rights Watch นะครับเผยทหารพม่ารุมข่มขืนหญิงและเด็กสตรีระหว่างการปราบปรามในรัฐไข่อันนี้ก็ใช้องค์กรเอกชนกล่าวหาข่มขืนกล่าวหาว่าฆ่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ดาราประกบเล่นงานนี่คือเชิงกลยุทธ์ข่าวนี้เขาส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปยังพม่าคุยองซานซูจีให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิโรฮิงญารัฐไข่อย่างเป็นธรรมแนะให้ทหารให้ความร่วมมือเห็นไหมฮะเขาใช้กลยุทธ์ทางการทูตในการกดดันส่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับให้ UN กดดันนะครับให้โป๊ปเดินทางไปให้ดาราโจมตีพม่าโดยมีเป้าหมายหลักอะไรการแบ่งปันผลประโยชน์ในแหล่งพลังงานในพม่า
นะครับแต่ในฝั่งขององซานซูจีต้องทำเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาอังกฤษได้เอาขบวนการของโรฮิงญาเนี่ยเข้ามายังประเทศพม่านะครับในการยึดอำนาจฝ่ายเจ้าในพม่าในอดีตที่ผ่านมาปกครองถึง100ปีนะครับกอมกรนี่โรฮิงญาก็เป็นใหญ่ก็เล่นงานคนพม่าแล้วก็แพร่เผ่าพันธุ์ขึ้นมาเป็นล้านคนคราวนี้พอรัฐบาลพม่าได้เอกราชคืนกำลังได้เอกราชคืนใหม่ๆนำโดยอองซานซึ่งเป็นพ่อขององซานซูจีได้ไม่นานก็ปรากฏว่ามีการลอบสังหารองซานขึ้นมานะก็เกิดการรัฐประหารตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้ววุ่นวายจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเข้าสู่การเลือกตั้งลูกขององซานคือองซานซูจีจึงมาเอาคืนไง หลักคิดง่ายๆนะฝรั่งก็ไม่ยอมเพราะจริงๆแล้วผลประโยชน์จริงๆก็คาดหวังว่าองซานเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญของฝรั่งเป็นกลยุทธ์สำคัญเป็นบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาครอบครองพม่าหลักนี้โดยรวมเขาเรียกว่าอะไรถอยทางยุทธศาสตร์แล้วรุกทางยุทธวิธีไม่ต้องใช้การล่าอาณานิคมแต่ใช้วิธีการกดดันใช้สิทธินอกอาณาเขตเข้าไปกดดันนะครับมาดูในสถานการณ์ของเศรษฐกิจนะครับน้ำมันขยับลงต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์หลังจากที่เกิดสงครามในตะวันออกกลางนะฮะฉุดหุ้นสหรัฐติดลบทองคำปรับลดลงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ Market Watch รายงานว่าราคาน้ำมันต่ำลงต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาข้อมูลเผยสต็อกเชื่อว่าพลังเชื้อเพลิงของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นปัจจัยจากพลังงานวอลสตรีทติดลบขณะที่ทองคำปรับลดลงพอสมควรสหรัฐเพิ่มการผลิตสงครามตะวันออกกลางเกิดนะฮะแอฟริกาเกิดการรัฐประหารนะฮะในตะวันออกกลางมีนายกรัฐมนตรีต้องประกาศลาออกอย่างกระทันหัน 2-3 ประเทศกำลังวุ่นวายโดยเฉพาะในฝั่งของตะวันออกกลางน่าติดตามนะฮะสถานการณ์โลกมันเกี่ยวข้องกับพวกเรา แต่ที่ดูให้ดีในโซนเอเชียเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั้งเกาหลีใต้นะก็เผชิญกับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นญี่ปุ่นที่ผ่านมาก็เกิดไทยก็เผชิญกับภัยน้ำท่วมโลกกำลังเผชิญสู่การเปลี่ยนแปลงจะไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนแต่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งไทยก็หนีไม่พ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา
ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่มูลกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกุอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ